กรณีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นมาตรการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ไม่เห็นชอบกับข้อเสนอฟรีวีซ่าค่ะแต่จะให้เป็นการขยายเวลายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจตราหนังสือเดินทางหรือว่าวีซ่า on arrival กับ18ประเทศเดิมที่กำลังจะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ขยายออกไปจนถึงเดือนเมษายนปี2563ซึ่งจีนแล้วก็อินเดียก็อยู่ใน18ประเทศนี้อยู่แล้วนะคะโดยจะครอบคลุมการท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงตรุษจีนจนไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะทั้งนี้การขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่า on arrival มีอยู่2แบบนะคะก็คือที่ขอล่วงหน้าจากทางสถานทูตและอีกหนึ่งก็คือการเดินทางไปยังประเทศปลายทางก่อนแล้วก็ขอวีซ่าที่ตม.สนามบินปลายทางซึ่งการอำนวยความสะดวกและการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมจะช่วยจูงใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวนั้นตัดสินใจเดินทางมาง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งโดยหลักๆแล้วที่ครม.ไม่เห็นชอบข้อเสนอฟรีวีซ่าก็คือเรื่องของความมั่นคงค่ะฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยค่ะมั่นคงของกังวลก็ให้เป็น VOA แต่ฟรีธรรมเนียมไปจนถึงวันที่30เมษายนต่างชาติเหมือนเดิมขยายแต่เพียงขยายเวลาจากวันที่จากเดือนตุลาไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเอาส่วนต่างเพราะฝ่ายความมั่นคงกังวลว่าถ้าเปิดหมดเนี่ยความมั่นคงจะเป็นทั้งจีนและอินเดียเลยใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทั้งจีนเขาแสดงว่า1ปีนั้นเรายุบไปเลยยุบไปเลยเราไม่เอาแล้วไม่เอาก็ครม.ไม่ผ่านครม.ก็ให้ให้ VOA ให้เหมือนกันหมดเหมือนเดิม VOA 6เดือน7เดือนจนถึงสิ้นเดือนเมษายนส่วนมาตรการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงหรือว่าผับนั่นแหละครับในยามค่ำคืนออกไปถึงเวลา4นาฬิกาเพื่อที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าขณะนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขอให้กลับไปทำการศึกษาก่อนแล้วก็จะนำหารือในสัปดาห์หน้าย้ำว่าเป็นมาตรการสำหรับในบางพื้นที่หัวเมืองใหญ่และก็เมืองท่องเที่ยวนะครับอย่างเช่นภูเก็ตเชียงใหม่กระบี่พัทยาหาดใหญ่และก็กรุงเทพมหานครในบางจุดจะต้องจัดโซนนิ่งเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวยามค่ำคืนเพราะว่าจากผลการศึกษาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเบื้องต้นเนี่ยเขาคาดการว่าหากมีการขยายเวลาปิดสถานบริการยามค่ำคืนออกไปถึง4นาฬิกานั้นจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายการกินดื่มเที่ยวอีกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25% จากค่าใช้จ่ายเดิมที่มีอยู่นะครับเรื่องนี้นะคะก็มีความเห็นจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่ามาตรการขยายเวลาปิดสถานบันเทิงตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นเพราะว่าจะต้องคำนึงและก็ศึกษาให้ดีถึงเรื่องของผลดีผลเสียที่จะตามมาเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะจะต้องประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งมิติด้านความมั่นคงด้านความปลอดภัยปัญหาสังคมโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่จะเป็นกลุ่มที่จะเข้าไปใช้บริการในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นจำนวนมากดังนั้นก็จะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังค่ะทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศชิมช้อปใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐโดยประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป10ล้านคนแรกที่ลงทะเบียนตั้งแต่23กันยายนจนถึง15พฤศจิกายน2562ก็จะได้รับสิทธิ์วงเงิน 1,000 บาทต่อคนนะคะเพื่อไปซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการนี้โดยหลังลงทะเบียนไม่เกิน3วันผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS ยืนยันจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแหมชื่อน่ารักนะคะชื่อแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อที่จะไปรับสิทธิ์ตามมาตรการใช้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ใช้จ่ายโดยจะต้องเที่ยวในจังหวัดที่ตนเองไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะสามารถไปเริ่มใช้สิทธิ์เที่ยวได้ตั้งแต่27กันยายนไปจนถึง30พฤศจิกายน2562ค่ะ